สวัสดีค่ะชื่อพัฒนันท์กิจเจริญสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อแพตตี้จบมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจบที่ MUIC หรือมหิดลอินเตอร์ครับกิติธันสิริพัฒนาจิรภักดิ์ชื่อเล่นชื่อมาแต้วครับอยู่ทีมอีคอมเมิร์ซค่ะหลักๆเลยก็คือเหมือนดูเกี่ยวกับคู่แข่งครับว่าเขาสื่อสารอะไรออกมาบ้างแล้วเอามาเปรียบเทียบกับแบรนด์ของเราผมทำอยู่ทีมมาแชร์ครับแล้วก็อยู่กับทีมพี่โน่ก็คือได้ทำจริงๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับไปเยอะมากทั้งแบบเหมือนประสบการณ์ที่แบบว่าต่อยอดจากที่เรียนหรือว่าประสบการณ์ที่แบบว่าเหมือนไม่เคยมีสอนในที่เรียนอย่างเช่นการเอา Data จากหลังบ้านมาวิเคราะห์หรือว่ามา Pivot ใน Excel ได้พัฒนาตัวเองขึ้นครับรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัวเลขแต่พอมานั่งทำผมรู้สึกเฮ้ยมันแฮปปี้นะเอาจริงแบบได้ฝึกความรอบคอบตัวเอง It's a whole new experience for me to like learn a new faculty I guessการทดลองใช้แบบเหมือนเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะเป็นแบบเหมือน Google Analytics อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่มหาลัยไม่ได้สอนได้รู้จักกับเพื่อนๆที่ Webmaker รุ่นพี่ต่างๆอะครับพี่ๆทุกคนเฟรนด์ลี่มากแล้วก็เหมือนเขาเปิดโอกาสให้เราแบบ develop ตัวเองจริงๆเขาเชื่อในทีมก็ค่อนข้างที่จะชิลๆนะครับพี่ค่อนข้างเป็นกันเองอยู่กันแบบพี่น้องอะไรอย่างงี้เวลาทำงานก็จะจริงจังแต่ว่าหลังเลิกงานอะไรก็จะแบบชิลๆเราไม่ใช่เป็นแค่นักศึกษาฝึกงานพร้อมที่จะแบบว่าเหมือนทั้งสอนแล้วก็คอยให้คำปรึกษาต่างๆแล้วก็มีการติดตามว่าตอนนี้เราทำงานเป็นยังไงบ้างผมสนุกกับการหาของกินที่นี่นะ ท็อปจริงครับท็อปทุกอย่างเลยสุดทุกอย่างครับนั่งฟังพี่ๆคุยกันแล้วก็ก็ขำดี แต่เรื่องนี้เรารู้กันแค่นี้นะครับอย่าบอกคนอื่นนะครับผมคือผมมองว่าการที่เราจะเข้ามาทำงานที่หนึ่งเนี่ยคือสังคมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเลือกเข้ามาฝึกงานที่ใดที่หนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เขาเรียกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวเองได้มากที่สุดจะทำให้งานของเราออกมาดีถ้าเกิดสังคมเราดีครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผมมองแม่จะเสียใจถ้าผมไม่ชวนแม่มา